สวัสดีครับวันพฤหัสเดี๋ยววันนี้ก็จะมาส่งงานอีกประมาณ 3-4 ท่านนะฮะก็ตัวแรกนี้จะเป็นราง130ตัวนี้จะเป็นไกเซฟนกตัวนี้จะเป็นปีก45เซนรูเลอร์ในข้างขาวนอกตัวนี้จะไม่ลดน้ำหนักตัวนี้พี่เขาจะทำรางติดดอดด้วยส่วนตัวที่2นี่จะเป็นปีก50รูเลอร์ในข้างขาวนอกตัวนี้ฮะก็มีชุดท่อ BBC ตัวนี้ก็รางอยู่ที่130ชักอยู่ที่80ตัวนี้ก็ลดน้ำหนักหน้าจะเป็นไกเซฟนกเหมือนกันส่วนตัวที่3ตัวนี้ก็จะเป็นรางคอลเลคชั่น2ฮะเป็นรางเหลี่ยมปกติใส่ลูกได้หน้าไก่ก็เป็นไกเซฟนกปีก45เซนราง130ก็3ตัวนี้ก็น่าจะได้ส่งวันนี้อยู่ 2-3 ตัวส่วนตัวแรกนี้รอกล้องดอทก่อนมากล้องดอทแล้วก็ทำรางดอทให้ค่อยได้ส่งส่วนตัวบนนั้นเขาเอาแขกไก่กับรางปีกเขามีแล้วก็จะเป็นราง130บอลแท็ก130ปีกขนาดของเขาก็เจาะ4เซนหนา5มิลตัวนั้นก็จะเป็นไกเซฟก็ลูกค้ามีปีกอยู่แล้วก็ทำตามสเปคงานให้ส่วน2ตัวนู้นส่งช่างจะเป็นคอลเลคชั่น2ลาง130ชัก752ตัวนู้นจะเป็นคอลเลคชั่น2ตัวนู้นนั่นแหละฮะส่วน3ตัวนี้ เดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหาฮะว่าใครเอาบ้างสเปคงานก็จะมีไกเซฟราง130ปีกค้างคาว40เซนลดน้ำหนักหน้าแล้วก็ไม่ลดน้ำหนักหน้าลูกแถมลูกให้อยู่ 2,001 ตัวที่ไม่ลดอยู่ที่ 1,900 แถมลูกเหมือนกันสเปคงานก็จะเป็นไกเซฟปีกค้างคาว40เซนชุดท่อตากแตกต่างกันอยู่ที่ลดน้ำหนักกับไม่ลดน้ำหนักแค่นั้นฮะ3นั้น3ชุดถ้าใครเจ้าก็ทักมาฮะเผื่อทันถ้าแม่บ้านเขาทักลูกค้าไปแล้วไม่มีใครเอาก็อาจจะได้โอเคฮะอันนี้ก็ส่งงานให้อีก 3-4 คนวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ